กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนครับอย่างที่บอกนะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวกันต่อนะฮะขออนุญาตพูดถึงถุงสีส้มที่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่อาจารย์ทอนเรียกว่าเป็นถุงสังฆทานจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นถุงที่ใส่หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เขาจัดทำเป็นโปรโมชั่นขึ้นมาขายสำหรับในงานพระอาทิตย์แฟร์ในช่วงวันที่28และ29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้อาทิตย์หน้าแล้วนะฮะก็สามารถมาทำอะไรเก็บสามารถมาซื้อกันได้คือถุงเนี่ยทำเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ในถุงเนี่ยจะมีหนังสือเขาจัดเป็นชุดๆออกเป็น4ชุดชุด A ชุด B ชุดสุขภาพชุดเที่ยวกับทอนถุงที่อาจารย์ทอนถืออยู่เนี่ยเป็นชุดที่เรียกว่าชุดเที่ยวกับทอนนะฮะจะมีใต้ทะเลมีความรักมีพาหวานใจไปโตเกียวแล้วก็มี Japan Two Season 3เล่มปกติราคา 1,220 บาทถ้าซื้อไปเป็นชุดแบบนี้ก็จะเหลือ900บาทและก็ถ้าเป็นสมาชิกลดไปอีก 5% โอ้ลดไปอีก45บาทด้วยนะนี่เห็นไหมฮะหรือถ้าใครชอบชุดใหญ่แบบ7เล่มมีมองโลกมองเราของคุณสนธิเล่ม1เล่ม2มีใต้ทะเลมีความรักมีกลับบ้านแม่ของอาจารย์พิภพมีหันศา 2,000 ปีเล่ม1เล่ม2ของคุณวริศลิ้มทองกุลแล้วก็มีขาดไม่ได้ฮะโลกนี้มีคนอื่นตังมันนึกอยู่กับคนอื่นของคุณพชรสมุทรวณิชนะอันนี้ชุดใหญ่7เล่มนี่แบบนี้อันนี้ชุดใหญ่1 2 3 4 5 6 7แพงปกติ 1,800 นะฮะ 1,820 ลดแล้วก็เหลือ 1,400 ด้วยอ้าวเออของผมกี่บาท900เพราะอาจารย์900เพราะอาจารย์มี3เล่มจริงจังนะฮะหรือถ้าชอบแบบชุดสุขภาพชุดสุขภาพพูดทำเป็นเหมือนสุกี้เลยนะมี5เล่มมีโชคดีที่ไม่ไปหาหมอเล่ม1เล่ม2แล้วก็มีรหัสลับล้างพิษตับมีกินดื่มด่างล้างพิษตับมีปฏิวัติน้ำมันพืชนะฮะจากปกติ 1,475 ก็เหลือ 1,000 บาทเท่านั้นก็ลองมาดูแล้วกันว่าชอบประเภทไหนชุดไหนอะไรยังไงนะฮะทั้งหมดนี้จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์มาได้ฮะในงานที่จะมีขึ้นวันที่28 28และ29นะฮะปลายเดือนนี้28 29พฤศจิกายนนะฮะอ๋อแล้วก็สหพยากรเขามีจัดบูธด้วยนะฮะรายได้จากการพยากรเนี่ยยกให้กับสถานีทั้งหมดทำนายวันนั้นเลยนั่งดูเลยรออะไรติดคอที่หัวล้อนี่คือกะหรี่ปั๊บติดคออันแรกก็คือถ้าเกิดไม่ยกให้ก็ไม่มีสถานีเหลืออันที่สองก็คือทำนายวันนั้นเลยไม่เกิดมาไม่มีการพยากรณ์ไหนพยากรณ์วันนี้ไหมส่ง SMS มาบอกพรุ่งนี้เออเดี๋ยวก่อนมีคำถามที่หวยมากไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นๆไงถามคือว่าบ้าเลยเป็นๆส่วนใหญ่ใช้โทรนี่นี่ทำไมทำโทรศัพท์โทรเธออะไรเรานี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูบูธเรียนโทรศัพท์อีกไม่ต้องออกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้อะไรกันเนี่ยอ๋อนี่วันในวันงานที่วันเสาร์ที่28เนี่ยนะฮะก็จะมีอาจารย์ยักษ์อาจารย์บีมเนี่ยมาพยากรณ์แล้วก็เอารังหารายได้มอบให้ทางสถานีแล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงชื่ออาจารย์พรฮะอาจารย์พรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดหน้าหน้าเตียงดูรูปนี้ก่อนนวดแล้วไงนะรูปแรกคือยังไม่ได้นวดนวดแล้วหน้าพองนวดรูปที่สองหน้าหายมันขึ้นมันก็เหมือนเดิมนี่5นาทีดูรูปดูรูปก่อนดีกว่า5นาทีได้แหละหน้ามันเรียวขึ้นไงฮะเห็นไหมเห็นไหมหน้าแรกนี่ดูอ้วนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วพี่เดี๋ยวก็เจอหน้าแรกนี่ดูอ้วนไปเลยเห็นไหมฮะแล้วดูหน้าสองนี่นะไขมันหายไปเยอะภายใน5นาทีผมไม่สนใจหน้าเรียวแต่ผมสนใจผมชอบใครนวดผู้ชายผู้หญิงเอางี้ผู้หญิงนี่ผู้หญิงเอออย่างนี้ขนาดนวดนวดแก้ไมเกรนนวดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องแก้เลยอย่าให้นวดเฉยๆเนี่ยนะหลักการของอาจารย์พรแกบอกว่านวดแล้วก็คือมันเป็นการไล่อะไรนะน้ำเหลืองที่มันค้างอยู่บนใบหน้าเนี่ยไล่ให้มันไล่เลือดให้มันดีขึ้นแล้วพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะเข้าที่เข้าทางอย่างอาจารย์ทอนเนี่ยนะไอ้ที่ค่อยๆอยู่เนี่ยไล่ไม่ไปหรอกมันอยู่มันนานเดี๋ยวลองดูเรามาดิลองมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วใช่ไหมไม่มางานเยอะทำไมผมจะได้ตั้งโต๊ะดูไพ่ผมดูไพ่เก่งไพ่ป๊อก
นี่แหละเดี๋ยวผมคุณผู้ชมเดี๋ยวขอมีเสียงเรียกร้องหน่อยผมจะส่งว่ารายได้ปกติผมก็อึ้งอยู่แล้วนะว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านดูดวงพี่เล็กก็เอาอ่ะฮะเดี๋ยวจริงๆแน่จะโทรให้พี่เล็กทำเปิดคุกกิ้งคลาสแล้วก็ดูดวงด้วยดูบ้างคุกบ้างเออทำไมยังทันนะมียักษ์มีอะไรมีฮากุมีตะคุมีตะคุคืออะไรก็บึ้งหาไม่ยองยองไม่ตอบตะคุเนี่ยมันเป็นตำบลอยู่อันนึงของปักธงชัยอำเภอปักธงชัยเป็นตำบลตำบลมันคือมีโคราชเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับชื่อของตำบลอย่างถ้าทำที่ตะคุก็เรียกมีตะคุทำที่กระโทกก็มีกระโทกแล้วมันเหมือนกันไหมเหมือนกันดูญี่ปุ่นตอนแรกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจะเรียกต่างกันทำไมมันก็เป็นศักดิ์ศรีประจำประเทศโอท็อปน้ำตกเคงอนชัวร์ละน้ำตกเคงอนสวยฮะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นน้ำตกที่สูงแค่ไหนเนี่ย83เมตรนะจำไม่ผิดโอเคหยุดภาพนี้ก่อนเมื่อกี้ที่ผมถามค้างไว้ก็คือผมอยากรู้ว่าเหนือสุดกับใต้สุดของญี่ปุ่นเนี่ยมันไกลกันมากแค่ไหนเลยไปหน่อยนึงก็ได้ตรงนี้มันต้องมีต้นไม้เลยไปให้มันมีของกินหน่อยคุณผู้ชมจะดูของกินไปเลยไปบอยให้มันเลยไปนิดนึงก่อนตอนนี้มันเป็นไรก็อาจารย์ก็ตอบไปดิไงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูสวยๆหน่อยอย่างน้อยจอทีวีเขาจะให้ดูดีเหนือสุดของญี่ปุ่นคืออะไรเหนือสุดฮอกไกโดใต้สุดล่ะคิวชูแต่ถ้าเกิดใต้กว่านั้นก็โอกินาวะอันนี้เป็นเกาะใช่ไหมใช่เกาะโอกินาวะต่างนะเอาที่อยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันฮอนชูฮอนชูอยู่เหนือสุดก็อาโอมอริอาโอมอริเหนือสุดถ้าเกิดไม่รอดอุโมงค์นะรอดอุโมงค์ใต้แผ่นใต้ทะเลไม่เอาโอมอริแล้วก็ใต้สุดก็คาโกชิมะลงไปทั้งสองเมืองแล้วขับรถไปนี่ใช้เวลานานไหมหรือว่าเดินทางแบบถึงไม่ถึงไงถึงไม่ถึงคืออะไรจะขับจากเหนือลงใต้เนี่ยนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะก็ขับไปดินานแล้วอย่างไม่ผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างของเราเนี่ยเชียงรายยันนราธิวาสไกลเท่ากันไหมหรือว่ายังไงก็ประมาณเกือบไม่ถึงนะไม่ถึงบ้านเรายาวกว่าบ้านเรายาวกว่าเชียงรายนราธิวาสบ้านเรายาวกว่าโอเคจะเกินเชียงรายกรุงเทพแน่นอนน่าจะไปถึงเชียงรายชุมพรอะไรประมาณนั้นโอเคคือแค่อยากรู้เฉยไม่ติดขับรถญี่ปุ่นไม่หนุกหรอกทำไมมันขับนิ่งสบายทางมันเดี๋ยวนี่ที่ผมถามก็คือมีคนบอกว่าเวลาไปเที่ยวโตเกียวเนี่ยเช่ารถขับก็ได้โตเกียวไม่มีใครเขาเช่ารถขับแล้วรับประกันได้เพราะจะค่าจอดรถอย่างเดียวก็อ้วกแตกแล้วจะไปขับรถอยู่ในโตเกียวทำไมเขาหมายความว่าเที่ยวโตเกียวให้เสร็จแล้วค่อยเช่ารถไปเที่ยวรอบๆไม่ใช่เที่ยวอยู่ในโตเกียวจะเช่ารถทำไมไม่มีใครเช่าอย่างนั้นโอเคไหมได้ก็เชื่อไปแต่อย่างนี้โกก็จะเช่าก็ได้แต่บางทีมันมีช่วงเวลาไงบางทีร่มติดอันโดยเฉพาะไอ้นิโกเนี่ยขึ้นลงเนี่ยบางทีช่วงเนี่ยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีหรือช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวีเอ็นเนี่ยมันทางขึ้นทางหนึ่งทางลงทางหนึ่งรถไปกองอยู่ข้างบนแต่ทางมันคดเคี้ยวโอ้โหแล้วรถติดมากแต่ถ้าเกิดเมืองอื่นได้ฮะอุทยานแย่ๆไปต่อแล้วมีคุทิคิวกิอะไรของพี่เล็กคืออะไรนะมีอะไรนะมีตะคุมีตะคุมีตะคุแล้วมีกระทอกเดี๋ยวมากระโถกโอเคเดี๋ยวมาดูน้ำตกกันให้มันนี่ไงอุ้ยสีเปิดก็เปิดไฟคือดูไม่มีคนแล้วตอนนี้ผมชอบมาดูอะไรที่มันคนน้อยๆฮะพอดึกๆหน่อยเย็นๆหน่อยพอค่ำหน่อยอ่ะเขาจะเปิดไฟแล้วก็จะมองน้ำตกแล้วก็มีแสงสีมีลิฟต์ลงไปด้วยนะจ่ายเงินแล้วก็ตรงลิฟต์น้ำตกดูฟรีแต่ถ้าอยากดูข้างล่างก็ลงลิฟต์ไปเลยแล้วก็เนี่ยมีของกินขายเยอะแยะเลยผมว่าจะไปสร้างลิฟต์ที่น้ำตกแม่สุรินทร์อยู่เนี่ยพี่เล็กของเราต้องสร้างขึ้นก็ใช่ไงก็เดินลงได้แต่ขาขึ้นคือมันเหนื่อยมากอาหารมีแค่กินตามเหมือนกันทุกร้านนะฮะส่วนใหญ่แถวนี้จะแหล่งท่องเที่ยวก็ผลไม้แต่อากาศมันดีคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าเรานั่งอยู่อุณหภูมิ 7-8 องศาเงี้ยกินปลาอายุปลาอายุอายุปิ้งปลาอายุเป็นปลาน้ำจืดที่พบตามธรรมทานเขาจะจับมาแล้วเสียบไม้แล้วก็เสียบไว้กับข้างๆกอขี้เถ้าตั้งไฟไปเรื่อยๆใช่เป็นปลาอายุปิ้งแล้วก็ซื้อคิตตี้ตามภาษาดาวซื้อเงินไปกินแต่คิตตี้เนี่ยไม่ซื้อก็ได้นะฮะแต่ไปดูเลยว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของแถวนี้เพราะคิตตี้เนี่ยจะกอดกับสัญลักษณ์แถวนี้ไว้ทั้งนั้นเช่นอย่างนี้เป็นคิตตี้หยุดอะไรพี่เนี่ยหยุดดิมองไม่เห็นมันเอาอีกหน่อยนึงก็ได้เอาอีกนิดนึงดูไม่รู้เรื่องมือไหวจัน
น่าจะเป็นคิตตี้เกาะเลมอนนะเอออ๋อนมมะนาวที่นี่ต้องกินนมมะนาวคือไม่ได้มะนาวเฉยๆต้องกินนมมะนาวมันจะออกเปรี้ยวๆเป็นมันเขาไม่ออกขมๆหรอกเพราะมันเป็นมะนาวมันไม่ใช่บอระเพ็ดต่อหอมๆกลิ่นมะนาวเอ้ยหอมค่ะมะนาวหอมเนี่ยแม่เป็นไลม์สองอันนะฮะต่อเลยสวยไหมนี่อยากขับรถอยากขับไม่เหรอเนี่ยดูดิเฮ้ยขับรถนะชอบไหมเหรอแม่ชอบมีคนขับให้ดิขับคนขับให้ก็นั่งรถบัสผมอะไรฝั่งเดียวกับเราขับง่ายแต่มันขี้เกียจไงคือขับเพราะหลังจากขับเที่ยวรถเที่ยวเองมาเยอะมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสู้นั่งรถเมล์แล้วก็มองให้คนเขาขับไปเรื่อยๆแล้วเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยใช้อยู่นิดนึงฮะอยู่ผมไม่ค่อยใช้รถเมล์เพราะว่าวิ่งช้าเพราะว่าอย่างผมอยู่ยุโรปผมขับเองหมดเพราะว่าผมซัดแค่ไหนก็ได้แต่อยู่ญี่ปุ่นนี่ผมขับเร็วไม่ได้เพราะงั้นนั่งรถเมล์หรือนั่งรถตัวเองใช้ความเร็วเท่ากันเลยเขาจำกัดความเร็วค่อนข้างมากกว่าใช่ต่อฮะเพราะงั้นเราก็ไปนั่งรถไฟนี่ไงโจหยุดนิดนึงถอยกลับมาโอ้โปรดิวเซอร์เราสั่งได้จริงๆหยุดอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมรถไฟสองคันถึงเอาหัวชนกันรถไฟขบวนนี้เนี่ยเป็นขบวนขึ้นเหนือนะฮะ JR East JR East ถ้าเกิดขึ้นเหนือเนี่ยมันจะมีพวกแบบเชื่อมกันก็คือวิ่งตรงไปที่เมืองฟุกุชิมะแล้วก็แยกกันเป็น2ทางเพราะงั้นเพื่อความประหยัดเนี่ยไอ้ฮาบายุกิเนี่ยมั้งประมาณนั้นผมจำชื่อไม่ได้จะเกาะทู่เนี่ยลำหัวไม่หัวแหลมดึงรถไฟไม่ใช่ดันใช่ดึงคือไฟบ้าแล้วว่าดันกันแล้วมีกิ้งกือไอ้พวกนี้ก็จะลากขบวนนี้ไปเพราะงั้นบางทีเนี่ยจะไปกัน2ขบวนต่อเลยครับเห็นไหมพอไปถึงสถานีก็แยกพอถึงจุดก็จอดแล้วก็จะปลดขบวนเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับรถไฟปลดขบวนเพียงแต่ว่าของญี่ปุ่นชิงกันเซ็นเนี่ยหน้าตามันพิสดารดีเพราะงั้นเวลาลากเป็นคู่กันมันดูน่ารักเหมือนกิ้งกือกับไส้เดือนนะฮะโอ้วางด้วยขนาดรถถ้าเกิดไปในช่วงเวลาที่มันไม่รถไฟชิงคันเซ็นไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะมันแพงคนไม่ค่อยเต็มมันจะยกเว้นเดี๋ยวเฉพาะช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นสายที่คนแน่นจริงๆแต่ปกติสายคนแน่นจริงๆอย่างโตเกียวโอซาก้าเนี่ยมันวิ่งกันเพียบเต็มไปหมดเพราะงั้นยังไงก็ไม่แน่นมีหลายสายนะครับสายโอซาก้าโตเกียวเนี่ยมีหลายขบวนสายขบวนมีหลายขบวนฮะชิงคันเซ็นต้องไปดูกันเองไม่มีอะไรเนี่ยอ่านเทรนช็อปไปเนี่ยสนุกมีอะไรแปลกๆเยอะนะอาจารย์เครื่องไม้เครื่องมือที่น่าใช้ตลอดเลยแล้วก็สั่งน้องพอน้องมาก็สั่งเบียร์เบียร์ลูกอย่าเสียงดังดิผมอ่านข่าวอยู่ข่าวเขวบ้าเลยเขาจ้างมาทำงานน้ำตาคลอเลยอ่านเศร้าอ่านข่าวปารีสอยู่ทำไมต้องเศร้าขนาดนั้นลูนักตำรวจตายหนึ่งเคยเศร้าไม่ได้เช็คมั้งไหมไม่เศร้าไม่เศร้านั่นแหละนี่เมืองรู้สึกต้องเกี่ยวอ่านในหนังสือนะฮะ DVD เรามีอยู่ในแถมกับหนังสือครับแถมบรรยายอันนี้ฟุกุชิมะมั้งก็จะมีลงอ๋อนี่เมืองอุซุโนมิยะอันนี้ไม่ใช่นี่เซนไดเมืองเซนไดใช่ไหมนี่เซนไดเมื่อกี้ผมมาระหว่างทางผมถ่ายเมืองระหว่างทางไปเรื่อยๆแล้วนี่มาจบที่เซนไดแล้วเพราะว่าเซนไดเนี่ยเป็นเมืองที่ผมชอบมากว่าจะไปอีกแต่ยังไม่หาโอกาสไม่ได้เพราะว่าของกินมันถูกหยุดนิดนึงบอกมีไปดีกว่าโรงแรมก็ไม่แพงของกินก็ถูกเครื่องสำอางก็ถูกมีร้านจีช็อกช็อปอยู่ติดโรงแรมเลยเนี่ยเขียนไว้ในนี้ชัดเจนจีช็อกช็อปจะมีของที่ไม่มีขายในเว็บสาเหตุที่มันถูกกว่าเพราะมีสิแล้วงั้นเขาจะตั้งร้านจีช็อกช็อปทำไมงั้นเขางั้นคนทุกคนก็ไปซื้อกันที่ห้างที่เว็บหมดดิเออเหรอสาเหตุที่มันของสินค้าถูกเพราะว่ามันเซนไดเนี่ยเซนไดเป็นเมืองที่อาหารทะเลเยอะเพราะงั้นซูชิของเซนไดจะถูกแล้วก็กิวตังเหมือนเริ่มที่เซนไดเพราะงั้นเนื้อลิ้นวัวที่กินเซนไดจะถูกเห็นอาจารย์บอกลิ้นวัวกิวตังแล้วก็ลูกชิ้นปลาผมจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ลูกชิ้นปลาใบไผ่อ่ะโคตรอร่อยเลยผมไม่กินลูกชิ้นปลาพอกินที่นี่มันอร่อยมากก็เลยกินต่อครับแล้วมันก็เป็นเมืองเล็กๆดีไม่เล็กเดินได้สบายคนแค่ล้านคนนั่นเองถึงขั้นโทรศัพท์แล้วเว้ยพัฒนามาอีกออปชั่นหนึ่งยอดเยี่ยมนี่ดีนะนี่สถานีนี่สถานีรถไฟเลยขายอย่างนี้ตลอดเพราะผมไป4ครั้งแล้วทุกครั้งก็จะเจออย่างนี้เขาก็จะมีขาย
กิ้วตังใส่นั่นแล้วถ้าเกิดไอ้นั่นนะมีที่ดึงด้วยดึงปุ๊บแล้วมันจะร้อนแล้วฟูขึ้นมากินบนรถไฟก็ได้ในร้านเนี่ยร้านที่ขายกิ้วตังอยู่ในเนี่ยสถานีรถไฟเดินหามันอยู่ร้านเดียวขายกิ้วตังขายลูกชิ้นปลาไปไผ่เนี่ยอร่อยมากผมไปกินมาแล้วอยู่ชั้น2เนี่ยไปแดกเดินไปทางขวาเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆทางขวาอยู่ข้างบนนะอย่าข้างล่างนะมันอยู่ชั้น2อยู่ชั้นที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยไม่ใช่ชั้นล่างของกินเพียบมากคนเซนไดกินของเยอะแล้วก็เป็นเมืองที่สบายๆต้นไม้ไม่เออะพลุกพล่านเหมือนโตเกียวมีรถไฟถ่ายรูปได้แง่แล้วชิงกันเซนแบบไม่จำเป็นต้องเป็นป้ายขายของจริงก็ได้นี่ไงมีแน่ๆไอ้เขาเรียกอะไรนะสมุนไพรตาเดียวอ่ะท่านดาเตะท่านดาเตะก็เป็นคนตั้งเมืองเซนไดตอนนั้นสู้กับท่านอะไรนะคนญี่ปุ่นนี้จริงจำไม่ยากนะฮะก็มีท่านอิเอยาสึอิเอยาสึที่เป็นคนตั้งเซนเอโดะเอโดะก็คือโตเกียวแล้วยุคเดียวกันเนี่ยก็ท่านดาเตะอิเอยาสึไม่กล้าสู้ท่านดาเตะเพราะขี้เกียจมีปัญหาก็เลยยกให้ท่านดาเตะดูทางเหนือท่านดาเตะก็สร้างเมืองเซนไดเพราะงั้นถ้าเกิดเซนไดกับโตเกียวเนี่ยมันมายุคเดียวกันก็คืออิเอยาสึสร้างโชกุนอิเอยาสึสร้างโตเกียวแล้วก็ดาเตะมาสร้างที่เซนไดแต่ดาเตะดังกว่าด้วยซ้ำเพราะดาเตะกระตูนไปเยอะกำไรตาเดียวเพราะว่าตอนนั้นนี่ไงอะไรเนี่ยหยุดนิดนึง 2,155 เยนมันกิ้วตังชัวชัวกิ้วตังนี่ก็กิ้วตังนี่คือสมัยก่อนคนญี่ปุ่นไม่กินเนื้อแล้วก็เพิ่งมากินเนื้อกิวก็คือเนื้อวากิวกิวคือเนื้อแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาไม่กินลิ้นไอ้คนที่ภัตตาคารที่เซนไดเนี่ยมันก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเอาลิ้นมาลองหั่นแล่แล้วมาปิ้งดูแล้วก็พอทำไปทำมามากินกับข้าวก็เลยดังแล้วไอ้คนที่มาอยู่เซนไดเนี่ยบางทีมันเป็นคนพวกพนักงานออฟฟิศมาประจำสาขาเซนไดก็มากินที่ร้านนี้พอกินไปกินมาก็บอกชอบก็เลยพอไปถึงเมืองอื่นก็เลยบอกมองอื่นเฮ้ยมันไม่มีเมืองอื่นก็เลยเอาไปทำบ้างก็เลยกลายเป็นคำว่ากิวกิวก็คือปากวัวโทษทีตังก็คือลิ้นทางอย่างภาษาอังกฤษทับศัพท์มาก็เลยกลายเป็นกิวตังดังไปทั่วต้องกลับไปกินร้านเก่าที่เนี่ยต่อฮะ 2,155 เยนอุ้ยอยากกินมันอร่อยอย่างเงี้ยลิ้นมันนุ่มเห็นเขาบอกว่าบัวต้องเรียนน้ำผึ้งทุกวันเนี่ยร้านเนี่ยมันจะได้ชุ่มๆ ชำ้ำๆนี่ไงเห็นไหมหยุดนิดนึงฮะผมอยากให้คุณผู้ชมดูมันจะหิวๆเหมือนผมตอนนี้เห็นไหมราคาเซต 1,520 เยนอันนี้กินลิ้นแกข้าวมีเป็นเซตลิ้นต่อฮะลิ้นเขาจะแร่หนากว่าของเรานิดนึงเห็นไหมปิ้งครับของเราลิ้นเวลาปิ้งมันจะบางเวลากินเนี่ยมันรสแต่ลิ้นของเขาอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆไอ้ลิ้นย่างกับมิโซะเห็นไหมอันนี้เป็นแกงกะหรี่ลิ้นโอ้โหทำจากลิ้นโดยเฉพาะนี่ไงอ่านดูดิหยุดนิดนึงคุณผู้ชมจะหาว่าผมหลอกนะฮะบีฟตังเคอรี่ก็คือแกงกะหรี่ลิ้นต่อฮะว้าลิ้นหมดทุกอย่างเป็นลิ้นกินเข้าไป 1,470 เยนแล้วก็นี่ลิ้นย่างกันแปดร้อยกว่าเองมันมีให้เลือกหลายเซตเกิดอะไรพี่ได้ก็รู้อยู่ครับแล้วก็รสชาติถือว่าคุ้มค่าร้านอยู่ในนั่นนะฮะเหมือนกันสถานีรถไฟนิดนึงนี่แหละเห็นไหมลูกชิ้นปลาใบไผ่อร่อยมากโอ้อร่อยจริงเนื้อมันปกติผมไม่ได้เป็นคนชอบกินลูกชิ้นปลาแต่เนื้อมันมันให้ความอร่อยเนี่ยหอมเขาจะใช้แบบย่างใช่ไหมอาจารย์ย่างลูกชิ้นปลาต้องย่างเท่านั้นต่อฮะเห็นไหมเอามาให้ดูสั่งอร่อยจริงถึงสั่งมาสองจานแสดงให้เห็นว่าอร่อยจริงไม่ใช่เป็นแบบมามู้มู้ซั่วๆบอกว่านู่นอร่อยนี่อร่อยไม่มีเที่ยวกระท้อนไม่มีไหนหวยก็จะด่าให้เละเขาไม่เคยมีสปอนเซอร์บรรยากาศรอบๆตัวนี้เป็นที่สูงชูมืออีกแล้วฮะหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าเรื่องหมีตะคู่หน่อยดูญี่ปุ่นกันที่หมีตะคู่อีกรอบหน้าหมีตะคู่รอบหน้านะรอบนี้ผมทำมันมีสำเร็จรูปไงผมก็เลยไม่เอาสำเร็จรูปสิเราเลยฮะมีตะคู่คืออะไรทำมีตะคู่เนี่ยมันก็คือเริ่มจากการทำเส้นก่อนหวานข้าวใช่ต้องใช้ข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าเขาเอาข้าวมาโม่ไงแล้วก็ทำคล้ายๆเขาเก็บบักหม้อ
คือละลายน้ำนะให้ข้นพอดีเนี่ยแล้วก็ทำหม้อนึ่งที่เอาผ้าเขาบางปูบนฝาหม้อเหมือนกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วเขาละเลงทำคล้ายๆกับแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นในที่กินกับแผ่นโรตีสายไหมคล้ายๆที่กินกับน้ำเนืองอ่ะเป็นแป้งแผ่นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็พอสุกเขาก็ช้อนขึ้นมาแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็พอมันหมาดเขาก็ม้วนแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆๆๆแล้วมันต่างอะไรจากเส้นผัดไทยมันคนละสูตรกับเส้นก๋วยเตี๋ยวไงแล้วคือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่เขาทำเนี่ยกับแป้งอันนี้มันคนละสูตรกันไง อันนี้มันจะเป็นแป้งข้าวเจ้าล้วนๆที่เอามานึ่งให้สุกแล้วก็มาหั่นจะไม่จะความเหนียวสู้ไม่ได้แต่ว่าจะอร่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใช่แต่ว่ากำลังใช้ได้อ่ะมีตะคู่นี่เหนียวสู้เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มันจะไม่เหนียวเท่ากับเส้นจันเส้นจันจะเหนียวกว่าเส้นจันนี่เราคุยกันเส้นเดียวกันนั่นแหละเนี่ยคนนี้เขาคุยกันเส้นเล็กหรือเส้นอะไรเส้นเล็กโอเคเส้นเล็กแล้วไงต่อแต่อันนี้มันไปทำนี่ถ้าเราจะกินหมี่ที่ว่านี่เราต้องทำตั้งแต่แป้งนี่เลยเส้นสำเร็จรูปไม่มีเขามีขายแต่พวกนี้สมัยก่อนเนี่ยขายแต่เส้นจะเป็นห่อมาเลยนะจะใส่ห่อมาเลยต้องไปปรุงเองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นมีน้ำปรุงไว้ให้ที่มีเครื่องผัดไว้ให้แล้วไปถึงเราก็แกะเอาเส้นเอาน้ำใช้น้ำเปล่าเนี่ยแก้วหนึ่งใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เอาถุงน้ำสูตรเขาเนี่ยละลายเสร็จแล้วก็เอาเส้นลงไปแล้วก็ผัดจนแล้วก็เราจะใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักใส่อะไรก็คล้ายๆกันง่ายๆคล้ายผัดไทยนั่นในน้ำนั้นเป็นการทำเองเป็นไหมผมว่ามันก็น่าจะมีกระเทียมหอมนะเอามาหอมผัดกับกระเทียมธรรมดาให้มาถึงว่าเอามาผัดน้ำแล้วก็ปรุงซีอิ๊วปรุงน้ำปลาปรุงให้ออกเค็มๆคล้ายๆผัดไทยฮะพี่ได้กูสูตรอย่างงี้กูรับได้ใครมนุษย์ไหนมาจบอีตอนที่กระเทียมหอมที่ผมบอกว่าคือปรุงซีอิ๊วเดี๋ยวนี้ไปซื้อสำเร็จรูปง่ายกว่าจุดเด่นของมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็มันเป็นสูตรของเขาไงคือว่าต้องไปกินที่นี่รสชาติจะไม่เหมือนกับผัดไทยไงคือต่างกันกับผัดไทยและผัดหมี่โคราชเนี่ยใช่มันเป็นสูตรของเขาเลยของทางนี้เขาจะดังมันทางโคราชมันต่างกันตรงนี้ไอ้น้ำซอสน้ำอะไรนี่ใช่ไหมใช่น้ำผัดใช่แล้วก็เส้นจะไม่เหมือนกับเส้นเล็กเพราะผมเคยเห็นพวกที่มาออกบูธออกร้านคือเส้นผมก็นึกว่าเขาใช้เส้นพวกเดียวกับผัดไทยเพราะเขาผัดอยู่ในร้านเดียวกันใช่ใช่ถาดนึงเป็นผัดไทยถาดนึงเป็นเรียกว่าหมี่โคราชแต่เหมือนจะใช้เส้นเดียวกันทำนองนั้นแต่ว่าไม่เจ๋งสู้เล็กทำเองไม่ได้รายการเล็กทำเองของเรานี่ต้องแยกเส้นเส้นไหนเส้นข้าวเจ้าตักมาจากตำบลต้องทำเส้นเองด้วยใช่จะได้กินไหมคงยากอยู่เดี๋ยวเอาหมี่สำเร็จรูปมาจะทำให้กินที่บ้านมีเขาส่งเพื่อนทอนส่งมาให้ประมาณ3ลังวางเรียงเป็นตับอาจารย์ฮอเนี่ยรู้จักกับพี่เล็กมากี่ปีแล้วฮะ30ไม่ต่ำกว่า30มี29อ่ะพี่เล็กทำอะไรอร่อยที่สุดผมไม่เคยกินบ้าเลยพี่เล็กกุ้งผัดซอสอาจารย์กุ้งผัดซอสกุ้งผัดซอสที่ไหนที่ภูเก็ตไงที่วันนั้นไปซื้อกุ้งมาแล้วมาผัดซอสให้อาจารย์ไงมารีออทปีไหนเนี่ยนานแล้ว20ปีได้แล้วมั้งมารีออทไหนเดี๋ยวมารีออทไหนตอนนั้นมีงานอะไรที่ไปทำได้ตัวปีเลยสักอย่างอาจารย์ได้พักที่พักปีไงแล้วชวนกันไปอ่ะอ๋อถึงก็จำไม่ได้เลยแล้วที่มีครัวมีอะไรที่มีครัวใช่ไหมที่ไปนอนไอ้หาดไม่ขาวใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละจำไม่ได้แล้วเพราะกินแย่งกันกินหมดมันเมาหรือไม่เมาอร่อยอร่อยไอ้ที่จำได้เนี่ยคือต้องจำเขื่อนน้ำแพเขื่อนเนี่ยไอ้นั่นนรกทุกทีแต่จานทอดปลาอร่อยปลานิลผมเก่งจริงๆผมทำอาหารเก่งมากใช่แต่ผมไม่มีเวลาทำก็ให้พูดจริงๆก็ไปเที่ยวแพกันสักครั้งนึงผมจะมีเทคนิคพิเศษที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักซึ่งผมคิดตอนนั้นด้วยผมบอกไม่ได้โอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาคุยกันต่อแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเสาร์อาทิตย์หน้า28 29พฤศจิกายนมาเจอกันที่งานพระอาทิตย์แฟร์นะฮะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งออกร้านอาหารขายของรวมไปถึงการทำกิจกรรมพิเศษหารายได้เพื่อให้เข้ากับทางสถานีนิวส์วันแห่งนี้นะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็มีเปิดบูธอยู่ด้วยนะใครที่สนใจถุงเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะอย่าไปเรียกถุงสังฆทานตามอาจารย์ธรนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่ทำไมไม่ทำสีอื่นไม่เข้าใจสีนี้มันสดใสสีชมพูสีฟ้า
สีแดงผมมั่นใจว่าเขาไปเหมาถุงสังฆทานที่เหลือมาแน่นอนคือดูยังไงมันก็ถุงสังฆทานมันไม่เห็นมันจะเหมือนถุงไม่จริงผมว่าถ้าเป็นทำเป็นสีชมพูก็สวยไม่เลวนะใช่สีชมพูก็สีฟ้าอย่างดีสีเหลืองก็โอเคแต่สีส้มมีพอยต์นะเหมาถุงสังฆทานเข้ามาทั่วป้าบโอเคแต่อย่าไปสนใจฮะสนใจเนื้อหาที่อยู่ข้างในถุงนี้คือสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์จัดเป็นชุดมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดแบบพิเศษมีสี่เล่มมีมองโลกมองเราใต้ทะเลมีความรักกับบ้านแม่อันนี้ก็มีนะฮะหรือจะเป็นชุดสุขภาพหรือชุดเที่ยวกับทอนก็ได้นะฮะราคาพิเศษทั้งนั้นอย่างชุดเที่ยวกับทอนเนี่ยมีใต้ทะเลมีความรักพาหวานใจไปโตเกียวเจแปนทูซีซันราคาเต็ม 1,220 บาทแต่ถ้าซื้อเป็นชุดพร้อมถุงอันนี้ก็จะเหลือ900บาทส่วนคำถามต่อมาถุงนี้เอาไปทำอะไรได้พี่เล็กแต่งตัวกระพุ้งเอาไปถวายผมมั่นใจเลยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะไปหาสบู่นกแก้วให้20ก้อนแล้วก็วางไปแปรงยาสีฟันอะไรต่างๆนี่ก็เอาถุงนี้ถวายเป็นถุงสังฆทานวันนั้นวันนั้นไม่มีไปถวายสังฆทานหาอะไรไม่ได้ก็เลยล่อทั้งถึงห้องน้ำเลยคืออะไรทั้งห้องน้ำก็เนี่ยไอ้สบู่ปริฟันมีหมดเลยทั้งซันรูททั้งฮิวตันท่านเนี่ยท่านต้องดีใจมากเลยเพราะว่าอันบางอันนี่เป็นหลอดฮิวตันเลยเอาสบู่โรงแรมมาถวายนะทำมันไม่ได้ได้ก็ดีท่านจะได้เผื่อจะได้มีอะไรไปถึงต่างประเทศบ้างจะไม่ค่อยได้ไปไม่เหลือที่บ้านมีเยอะนะลองไปเดินอินเดียดิโอเคหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมใครสนใจนะฮะ28 29พฤศจิกายนมาเจอกันที่บ้านพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปฐมานุเกษมดร.ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยเรา3คนพร้อมทีมงานนะช่างภาพน้องอะไรน้องเจ๋งใช่มั้ยเจ๋งเจ๋งน้องลอยจีช็อกไปน้องช่างอีก40คนช่างเสียงโอ้เยอะแยะหน้าที่เยอะแยะจำนวนคนมีอยู่คนเดียวนะฮะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจบรายการนี้อย่าลืมดูรายการสัพยากรนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ